คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเจ้านี่กันเรียวมี6 Pro ครับผมเองก็ห่างหายจากการรีวิวสมาร์ทโฟนไปก็ประมาณ3อาทิตย์แล้วนะอาทิตย์นี้เราก็เลยจะกลับมารีวิวสมาร์ทโฟนกันตัวที่ผมคิดว่าเขามีทุกอย่างให้เราครบมากที่สุดเท่าที่มีมาในราคาไม่ถึง12,000มันมีอะไรที่ครบครันยังไงใช่ไหมครับก็เดี๋ยวตามชมกันเลยครับกับรีวิว Realme 6 Pro เรื่องแรกที่เราจะพูดเกี่ยวกับ Realme 6 Pro เนี่ยก็คือเรื่องของหน้าจอครับคือว่าหน้าจอของเจ้า Realme 6 Pro เนี่ยมันมีหน้าจอใหญ่ถึง 6.6 นิ้วเลยก็มาพร้อมกับความละเอียด Full HD แล้วก็มี Refresh Rate 90 Hz สำหรับหน้าจอ90 Hz สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหน้าจอที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการเวลาเราปัดไถอ่าน Facebook อ่าน Twitter อ่าน IG เงี้ยหน้าจอมันจะดูแอนิเมชันแบบสมูทแบบลื่นไปทุกอย่างเลยแต่ว่าการเล่นเกม90 Hz มันก็ไม่ได้แสดงผล90 Hz อย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับมันก็ยังคงแสดงผลตามกราฟิกและประสิทธิภาพของเครื่องที่สามารถรันได้อย่างเช่นตัวเกมมันรันได้แค่60 FPS เงี้ยการแสดงผลของมันก็จะแสดงได้แค่60 Hzหรือว่าเกมบางเกมเขาฟิกไว้ที่30 fps มันก็รันได้แค่30 fps 30 Hz นั่นแหละก็คือไปไม่ถึง90 Hz หรอกเพราะเอาข้อจริงแล้วเนี่ย90 Hz เราก็ใช้แค่ตอนที่เราปัดเฟซปัดหน้าโฮมปัดหน้าพวกสื่อโซเชียลปัดหน้าเบราว์เซอร์อะไรพวกนี้ครับแต่เอาข้อจริงการเล่นเกมหรือว่าถ่ายวิดีโอมันก็ไม่ได้เห็นความต่างๆของ90 Hz กับ60 Hz เนาะในเรื่องของการดูวิดีโอนะครับ Realme 6 Pro เนี่ยก็มาพร้อมหน้าจอที่ให้สีสันที่สวยงามดูแบบสวยดีเลยแหละแต่ว่าการดู Netflix เนี่ยมันก็ไม่รองรับ L1 หรือว่าไม่สามารถดู HD ได้ก็คือเป็นL3 ดูแบบ SD เฉยซึ่งถ้าเกิดตรงนี้ใครรับได้ก็ถือว่าน่าใช้งานมากเพราะว่ามันคุ้มราคาด้วยส่วนตัวเครื่องของเจ้า Realme 6 Pro เนี่ยฝาหลังเป็นกระจกด้านหน้าเป็นกระจกอยู่แล้วล่ะเพราะเป็นหน้าจอส่วนขอบเครื่องเนี่ยนะครับขอบเครื่องของ Realme จะเป็นพลาสติกนะโดยขอบตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีไมโครโฟนให้เรา2ตัวคือด้านบน1แล้วก็ด้านล่างอีก1ส่วนพอร์ตต่างๆของเจ้า Realme 6 Pro เนี่ยก็เป็น USB-C ซึ่ง USB-C ของเจ้า Realme 6 Pro ชาร์จไฟได้สูงสุดที่30 วัตต์ของ Realme กับแบตเตอรี่ 4,300 มิลลิแอมป์เนี่ยทำให้ Realme 6 Pro ใช้เวลาในการชาร์จแบตเต็ม 100% ใน1ชั่วโมงเรียกได้ว่าไวมากๆเลยส่วนด้านข้างของพอร์ตไมโคร USB นะครับก็จะมี Audio Jack 3.5 ให้เราสำหรับฟังเพลงแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะเป็นลำโพงซึ่งเจ้าตัวนี้ทาง Realme เขาเคลมมาว่ารองรับเสียงระดับ Highless เสียงมันจะเป็นยังไงก็ลองไปฟังกันครับ Fight. I am forceable of the high five In the name of Artemisประสิทธิภาพใน Realme 6 Pro เนี่ยมันก็ใช้เป็น Snapdragon 720G นะครับ 720G เป็น SoC ที่ผลิตในเทคโนโลยี8นาโนเมตรเล็กกว่า10เล็กกว่า12ที่ใช้ในสมาร์ทโฟนบางรุ่นทำให้เจ้าตัวเนี้ยเรื่องการจัดการพลังงานและความร้อนทำได้ดีกว่าสมาร์ทโฟนระดับกลางในตลาดหลายๆตัวเลยรวมไปถึงการเล่นเกมกราฟิกของตัวเนี้ยก็ปรับได้มากกว่าพวก712หรือว่าMediatek Helio P90 อะไรทำนองนี้ส่วนตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็มีแรมอยู่ที่8 GB คือใช้ทำอะไรก็เต็มที่สะใจเราอย่างแน่นอนแล้วก็เนื้อที่ภายในเนี่ยก็ว่า28 GB ส่วนช่องถาดซิมของตัวเนี้ยมันก็เป็นถาดซิมแบบสามารถใส่2ซิมพร้อมกันแล้วก็ Micro SD พร้อมกันได้คือมี3ช่องในรูเดียวเรียกได้ว่าคุ้มค่าต่อการทำงานมากแล้วถ้าเกิดใครกลัวว่าเล่นเกมแล้วมันจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยการเล่นเกมของ Realme 6 Pro เนี่ยก็มีเกม Space เข้ามาช่วยซึ่งเจ้าเกม Space อันเนี้ยมันจะเข้ามาช่วยปรับประสิทธิภาพในการเล่นเกมของเราตามที่เราต้องการรวมไปถึงการจัดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้รบกวนในขณะที่เราเล่นเกมด้วยเช่นกันนะครับส่วนการทำงานใน Realme 6 Pro เนี่ยเขาก็เป็น Android 10ก็เป็น Android เวอร์ชันล่าสุดที่ทาง Google ปล่อยให้พวก OEM เอาไปใช้แล้วก็ครอบทับด้วย Realme UI 1.0 ถือว่าเป็น UI ใหม่ในตลาดเลยเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชัน 1.0 ส่วนความปลอดภัยของตัวเครื่องเนี่ยก็มีให้เราใช้ทั้งสแกนลายนิ้วมือที่อยู่ตรงขอบเครื่องแล้วก็สแกนใบหน้าซึ่งสแกนใบหน้าเนี่ยจะเป็นสแกนใบหน้าแบบ2มิติใช้ผ่านกล้องหน้าเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายที่ผมคิดว่า Realme 6 Pro เนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆสำหรับสมาร์ทโฟนระดับกลางเลยคือไม่จำเป็นต้องมองสเปคมองแค่เรื่องกล้องในระดับกลางไม่ถึง12,000ผมว่าหาตัวที่มีกล้องอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะมันมียังไงที่ค่ายอื่นเขาให้ไม่ได้ใช่ไหมก็คือกล้อง4ตัวเนี่ยเป็นกล้องระยะที่ใช้จริงๆไม่ใช่กล้อง4ตัวแล้วใช้ประมาณ2หรือว่า3กล้องตัวแรกด้านบนสุดจะเป็นกล้องออโต้ไวกล้องออโต้ไวตัวนี้จะมีความกว้างที่119องศาซึ่งระยะกว้าง119องศากับความละเอียด8ล้านพิกเซลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะเราพอรับได้ส่วนค่ารูรับแสงจะอยู่ที่ f2.3 ส่วนกล้องตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกล้อง64ล้านพิกเซลรูรับแสง f1.8
ซึ่งกล้องตัวนี้พอถ่ายจริงๆจะได้ภาพอยู่ที่ความละเอียด16ล้านพิกเซลถ้าเกิดเราไม่ปรับเป็นโหมด64ล้านพิกเซลนะโดยเจ้า16ล้านพิกเซลเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วเพราะโดยทั่วไปเนี่ยมือถือของเราที่เราใช้อยู่ก็จะถ่าย10ล้าน12ล้าน10ล้านก็จะเป็นกล้องพวก40ล้านแล้วก็ปรับเหลือ10ล้านในการถ่ายเนาะส่วน12ล้านส่วนใหญ่ก็จะเป็น48ล้านแล้วก็ปรับเหลือ12ล้านแต่อันเนี้ยมันเป็น64มันก็เลยปรับเป็น16ล้านในการถ่ายทั่วไปส่วนกล้องตัวที่3เนี่ยจะเป็นกล้องที่ผมพีคมากว่านี่อยู่ในมือถือระดับกลางจริงๆเหรอนั่นก็คือกล้องเทเล่ครับส่วนใหญ่ไอ้กล้องเทเล่เนี่ยเขาไม่ค่อยมีกันหรอกเขาจะใส่เป็นกล้องเดฟเข้ามาแทนหรือไม่บางค่ายเรือธงก็ใส่เป็นเดฟซึ่งผมว่ากล้องเดฟมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ในการใช้งานการถ่ายโปรเทรตเราใช้ซอฟต์แวร์ก็ได้ไหมจริงป่ะเออแต่พอมันใส่กล้องเทเล่เข้ามาเนี่ยมีความละเอียด12ล้านซูมไกลสุดถึง20เท่าแบบดิจิตอลเลยนะเรียกได้ว่าเป็นระยะที่เราสามารถถ่ายได้ครบจริงๆส่วนกล้องส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นกล้องที่สมัยนิยมอ่ะกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลถ่ายใกล้สุดอยู่ที่4เซนติเมตรซึ่งกล้องมาโครผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่มันก็ดีแบบใครที่ส่องพระหรือว่าต้องการถ่ายวัตถุใกล้ๆมันก็มีประโยชน์ส่วนใครที่เป็นสายถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับเรือมี6 Pro เนี่ยมี Ultra Steady มาให้เราด้วยพอมันมี Ultra Steady ทำให้การถ่ายเรื่องการสั่นเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเวลาเราวิ่งเราเดินเนี่ยภาพมันจะสั่นจนแบบดูไม่ได้คืออันเนี้ยมี Ultra Steady มาให้เราแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากถ่ายแบบโปรๆแบบหน้าชัดหลังเบลอเจ้าตัวเนี้ยก็มีโหมดโบเก้ในการถ่ายวิดีโอด้วยซึ่งโหมด Ultra Steady และโหมดโบเก้สามารถใช้งานในกล้องหน้าและกล้องหลังได้เหมือนกันส่วนเรื่องของกล้องหน้าในRealme 6 Pro เนี่ยนะครับเขาก็จะมีกล้องหน้าให้เรา2ตัวกล้องหลักเนี่ยจะเป็นกล้อง16ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวด์ของRealme 6 Pro เนี่ยก็จะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลกว้างอยู่ที่ประมาณ105องศาเลยก็ถ่ายรวมแก๊งกันได้สบายๆแล้วRealme 6 Pro เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่ามากๆไม่ว่าจะเป็นใครที่ต้องการสายเล่นเกมในราคาประหยัดใช่ไหมต้องการมือหนึ่งราคาแบบเครื่องเปล่าไม่ติดโปรRealme 6 Pro ให้คุณได้ Snapdragon 720G ใครสายเล่นเกมเจ้าตัวเนี้ยทำให้คุณได้แน่นอนรวมถึงการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังเจ้าตัวเนี้ยก็มีให้คุณครบทุกระยะเลนส์ซูมมีซึ่งบางค่ายส่วนใหญ่ไม่มีเลนส์ซูมคือมีครบทุกระยะจริงๆสำหรับกล้องหลังรวมถึงกล้องหน้าจะเอามาถ่ายวิดีโอถ่ายเก็บกว้างก็มีออโต้ไวด์ให้หรือว่าถ่ายระยะธรรมดาก็ใช้เลนส์หลักภาพคมๆได้ถ้าเกิดใครที่เป็นสายดูหนังเนี่ยเจ้าRealme 6 Pro ก็อาจจะไม่ใช่โจทย์ที่ตอบโจทย์คุณได้เพราะว่ามันเป็นหน้าจอ LCD ความคมชัดคอนทราสต์มันก็ไม่ได้เท่าพวกจอ OLED เนาะก็ลองไปหาพวก OLED มาใช้แทนดีกว่าถ้าเกิดเป็นสายดูหนังนะฮะโอเคยังไงผมก็ขอจบคลิปการรีวิวRealme 6 Pro ไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอให้มีความสุข YouTube ครับบ๊ายบายครับ